ชนะเลิศได้แก่น้องชยานนท์จำปาทองครับ18ปีแล้วครับเป็นหนึ่งแล้วครับทีนี้ครับและมีรางวัลทุนการศึกษา5,000 บาทเดี๋ยวน้องๆทั้ง3ท่านนะครับรับรางวัล5,500ครับท่านเริ่มเลยด้วยครับ